สารวัตรแจ๊ะครับคุณผู้ชมครับตำรวจคนดังสังกัดสืบนครบาลนะครับวันนี้ยื่นฟ้องทนายรัชพลหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเรียกค่าเสียหาย5 ล้านบาทคุณผู้ชมจำสารวัตรแจ๊ะได้นะฮะตอนนี้กำลังดังเลยดังมากตอนนี้ครับเนี่ยอันนี้เป็นภาพบางส่วนของการทำงานของสารวัตรแจ๊ะก็คือจะมีคาแรคเตอร์สำคัญใส่แว่นใส่หมวกใส่แมสแบบนี้ครับแล้วก็นำกำลังเข้าไปจับกุมคนร้ายพันตำรวจตรีทันพีรสิทธิ์จุนพิภพสารวัตรสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลสารวัตรแจ๊ะนี่วันก่อนนครบาลเขาเพิ่งจะทำอะไรนะแคมเปญออกมาแต่งตัว cover สารวัตรแจ๊ะนี่คือสารวัตรแจ๊ะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเรื่องมันมาอย่างนี้เมื่อวานทนายรัชพลสิริสาครครับโพสต์ผ่านเพจทนายรัชพลบอกว่าสารวัตรแจ๊ะจับแพะติดคุกฟรี1 ปีแล้วก็บอกว่าเป็นคดีที่สารวัตรแจ๊ะเนี่ยพานายนรินทร์เชื้อคมตาอดีตผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่ครับและเป็นแพะในคดีอนาจารเด็กไปเข้าเซฟเฮาส์4 วัน 3 คืนแล้วสุดท้ายนายนรินทร์ถูกจับในข้อหาอนาจารเด็ก5 ขวบทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนายนรินทร์ปฏิเสธมาตลอดแต่ถูกเอารูปไปปนกับรูปคนอื่นแล้วให้เด็กชี้รูปเด็กรู้จักนายนรินทร์คนเดียวศาลชั้นต้นเนี่ยยกฟ้องเพราะการสอบสวนไม่เป็นไปตามขั้นตอนมีพิรุธศาลอุทธรณ์ลงโทษ2 ปี 8 เดือนแต่สุดท้ายฎีกาก็ยกนรินทร์ตกเป็นแพะติดคุกฟรี1 ปี 3 เดือนจากโพสต์นี้ของทนายรัชพลครับคุณผู้ชมครับวันนี้สารวัตรแจ๊ะฟ้องทนายรัชพลหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับเรียกค่าเสียหาย5 ล้านบาทอย่างที่บอกแต่ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับคดีนี้จะเห็นว่าจากที่ทนายรัชพลบอกเนี่ยมันจะเกี่ยวพันไปถึง2 คดีก็คือคดีฆ่าน้องชมพู่กับคดีอนาจารเด็กต้องย้อนไปคุณผู้ชมครับต้นปี63ตอนนั้นเนี่ยมีคดีดังก็คือคดีเกี่ยวกับน้องชมพู่และปรากฏว่าตำรวจเนี่ยมีการเรียกตรวจสอบคนในพื้นที่กกอกหนึ่งในนั้นก็คือนายนรินทร์นี่แหละครับที่ถูกเรียกไปสอบต้องสงสัยว่าโยงใยเกี่ยวพันกันหรือเปล่าแล้วปรากฏว่าตอนที่ไปสอบคดีน้องชมพู่มันมีอีกคดีเกิดขึ้นในพื้นที่ก็คือเด็กหญิงวัย5 ขวบนะครับช่วงนั้นในระยะเวลาใกล้เคียงกันกับที่น้องชมพู่หายเด็กหญิง5 ขวบเนี่ยปรากฏว่ามีอาการผิดปกติปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะไม่เป็นปกติคุณแม่พาไปหาหมอซึ่งอยู่ในพื้นที่กกอกนะฮะแล้วปรากฏว่าหมอที่อนามัยบ้านกกตูมตรวจส่งต่อไปให้แพทย์จากโรงพยาบาลเต่างอยตรวจแล้วเชื่อว่าเด็กหญิง5 ขวบถูกทำอนาจารแล้วปรากฏว่าเป็นที่มาให้นายนรินทร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่กลายมาเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ด้วยจริงๆตู่เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านจำได้เพราะว่าระหว่างที่เราติดตามคดีน้องชมพู่ไปมันมีคดีนี้แทรกขึ้นมาแล้วตอนแรกช่วงหนึ่งอ่ะคนเข้าใจผิดนึกว่าจับคดีน้องชมพู่ต่อมาถึงมีการบอกไม่ใช่เป็นคดีอนาจารเด็กอีก1 คนอีก1 คดีใช่ไม่เกี่ยวกันเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วนี่เป็นภาพที่ย้อนไปตอนต้นปี63นี่คือนายนรินทร์วันนั้นจับใส่เสื้อสีแดงนายนรินทร์ปฏิเสธตั้งแต่ตอนจับเอาตรงๆนะเราก็พยายามไปดูในภาพเนาะมีสารวัตรแจ๊ะไหมไม่มีสารวัตรแจ๊ะอยู่ในภาพนี้เลยคือนี่เป็นภาพตอนที่นำตัวนายนรินทร์เนี่ยมาที่โรงพักแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนไปจับกลุ่มก็ไม่มีภาพตอนนำตัวมาที่โรงพักก็ไม่มีภาพเราก็ถามกลับไปที่ทนายรัชพลอ้าวไม่เห็นมีชุดจับกลุ่มของสารวัตรแจ๊ะอยู่ในนี้เลยทนายรัชพลเนี่ยบอกกับเราว่าคือสารวัตรแจ๊ะเนี่ยเป็นหนึ่งในชุดทำงานคดีนี้แต่วันคุมตัวนายนรินทร์เนี่ยสารวัตรไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยเลยไม่มีภาพของสารวัตรแจ๊ะคุณผู้ชมครับนายนรินทร์เนี่ยต่อสู้ข้อกล่าวหานี้มาโดยตลอดนะครับช่วงที่โดนจับกุมเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยที่อ้างว่ามีการทำอนาจารเด็กเนี่ยเขาไปปลูกมันอยู่ที่สวนในพื้นที่กกอกมีพยานบุคคลยืนยันว่าเขาไปทำงานจริงเด็กเนี่ยอยู่โรงเรียนคือมันห่างกันคือเป็นโยชน์เลยมากกว่า300 เมตรมันอยู่กันคนละพื้นที่ก็มีพยานเห็นว่าเด็กก็อยู่โรงเรียนทั้งวันแล้วก็มีพยานเห็นว่าเขาเนี่ยก็อยู่ที่สวนมันทั้งวันดังนั้นมันอยู่คนละที่กันแต่ที่สุดเขาถูกจับแพะวันนี้เอาเจ้าตัวนายนรินทร์ก่อนออกมาให้สัมภาษณ์กับเราอีกครั้งคุณโบ๊ทชยศมุกดาหารไปคุยกับคุณนรินทร์ครับปัจจุบันอายุ51ปีบอกว่าไอ้วันที่เขาถูกจับเนี่ยเขานั่งถอนหญ้าอยู่ในบ้านพี่ชายมีตำรวจ4 นายมาหาเขาแล้วพาเขาไปที่โรงพักกกตูมตอนนั้นเขางงไปหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจน5 โมงเย็นตำรวจพาเขาจากโรงพักไปที่เซฟเฮาส์ซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์หลังหนึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวที่มุกดาหาร ชุดจับกุมก็อยู่กับเขาตรงนั้น 6-7 นายตอนนั้นเจ้าหน้าที่ไม่ได้สอบอะไรก็นั่งกันเฉยๆไม่ได้ถามอะไรคดีน้องชมพู่ด้วยตนเองก็พยายามบอกว่าเอามาทำไมเอาตนเองมาทำไมมาอยู่ที่นี่ทำไมขอกลับบ้านได้ไหมจนที่สุดตลอด4วัน3คืนที่ตัวเองอยู่ในห้องตำรวจก็สลับสับเปลี่ยนกันมาเฝ้าตัวเองที่หน้าห้องไม่มีใครคุยกับเจ้าตัวคือนารินบอกว่าตำรวจไม่มีใครมาถามอะไรให้เขาอยู่ในห้องของเขาเนี่ยคนเดียวแล้วตำรวจก็ผัดกันมาเฝ้าจนที่สุดลักษณะก็คือเด็กไปชี้รูปอันนี้ตำรวจบอกเขาว่าเด็กไปชี้รูปว่าเขาเนี่ยเป็นคนทำอนาจารเด็กเขายืนยันว่าเด็กเนี่ยเป็นหลานคือเป็นลูกของพี่ชายเด็กเนี่ยรู้จักเขาอยู่คนเดียวเนี่ยไอ้รูปที่ตำรวจให้ยื่นให้ดูอะรู้จักเขาอยู่คนเดียวเด็กก็เลยยื่นไปโดยไม่รู้ประสีประสาเขายืนยันในความบริสุทธิ์ของเขาหลานแท้ๆจะไปทำได้ยังไงผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะจับผมนะผมก็ไปผมก็กลัวเขาไงเขามันเยอะไงก็ต้องเซ็นเลยเซ็นชื่อเขาให้ไปนะครับก็มีเอกสารอะไรผมก็ไม่รู้นะไป5 โมงเย็นก็ไม่ปล่อยผมมาเอาผมไปนู่นแหละเช่าเฮานู่นแหละครับมันเป็นเช่าเฮาเป็นบ้านชั้นเดียวครับอยู่ในมุกดาหารแหละมันก็เยอะอยู่นะ6-7 นายนะช่วงที่เอาผมไปเขาก็ไม่ได้สอบอะไรนะเอาผมไปนั่งเล่นเฉยๆเลยครับเขาก็ไม่ได้ถามนะครับนั่นแหละผมก็ยังงงว่าผมไม่ได้ทำอะไรเอาผมมาทำไมผมว่าอยู่ในห้องคนเดียวเหรอครับตำรวจอยู่ข้างนอกเหรอครับมันก็พูดข่มขู่บางครั้งนะครับผมขอกลับบ้านเขาก็บอกว่าอย่ามาต่อรองกับเจ้าหน้าที่อ้าวผมไม่ได้ทำอะไรผมว่าทำไมไม่ให้ผมกลับบ้านหาลูกหาเมียผมไงเขาว่าวันที่24เขาว่าจะเอาผมมาส่งพอถึงวันที่24เอามาเขาก็ใส่กุญแจผมที่อะไรที่มุกดาหารเลยครับครับผมก็ปฏิเสธก็ผมไม่ได้ทำครับเพราะมันก็เสียใจเนาะทั้งที่เราไม่ได้ทำต้องได้ไปติดคุกฟรีไงครับโดนเสียโอกาสเยอะเลยครับผมก็ไม่อยากให้คนอื่นโดนเหมือนผมไงถูกคนประณามถูกคนคลหาทุกอย่างเลยครับทั้งที่เราไม่ได้ทำเนาะมันต้องมาอยู่คนโดดเดี่ยวอย่างนี้ไงครับเรื่องนี้ก็ต้องผมมอบให้กับทนายรัชพลจัดการหมดแล้วครับคือคำถามสุดท้ายเนี่ยคุณโบ๊ทถามว่าเอ๊ะกลัวจะโดนทัวร์ลงไหมเพราะสารวัตรแจ๊ะตัวนี้โอ้โหขวัญใจเลยนะนี่เล่นสารวัตรแจ๊ะเลยเหรอเขาก็บอกให้ทนายรัชพลจัดการผมติดคุกฟรี1 ปี 3 เดือนผมทนทุกทรมานทีมข่าวสอบถามไปที่ทนายรัชพลนะครับทนายรัชพลบอกว่าคือเจ้าตัวเนี่ยเขาจบแค่ป .4 เขาไม่มีความรู้อะไรเลยเห็นตำรวจมากลัวจัดเลยบอกให้เซ็นอะไรก็เซ็นยินยอมไปเขายืนยันว่าเขาไม่เคยทำอะไรเด็กและจากข้อมูลที่ทนายรัชพลได้มาก็คือสารวัตรแจ๊ะเนี่ยเอารูปของนายนรินให้พนักงานสอบสวนในคดีอนาจารในจำนวน10 รูปเนี่ยคัดออก5 รูปแต่ใน5 รูปก็ยังมีรูปของนายนรินอยู่ยืนยันว่าเด็กเนี่ยพอเห็นก็จำได้ว่านรินเนี่ยคือเป็นลุงก็ชี้รูปลุงก็เลยกลายเป็นแพะในคดีนี้เห็นได้ชัดจากศาลชั้นต้นก็ยกฟ้องศาลฎีกาก็ยกฟ้องอยู่ๆมีตำรวจมาหาที่บ้านซึ่งเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยเนี่ยแล้วตำรวจเขาอ้างว่าพี่นรินเนี่ยอยากจะให้ถ้อยคำในคดีของน้องชมพู่ตำรวจเนี่ยเอาไปเข้าเซฟเฮาส์โดยทางตำรวจเนี่ยเขาเตรียมเอกสารมานะครับให้พี่นรินเซ็นว่ายินยอมไปแต่พี่นรินเนี่ยเขาเจอตำรวจมากลุ่มหนึ่งนะครับก็4 คนขึ้นไปเนี่ยเขาก็ตกใจกลัวนะฮะว่าจะโดนทำร้ายอะไรหรือเปล่าเขาก็ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนะครับเขาก็เลยต้องจำใจนะครับลงชื่อแล้วก็ไปกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ไปเข้าเซฟเฮาส์4 วัน 3 คืนนะครับสุดท้ายมีการออกหมายจับในคดีอนาจารเด็ก5 ขวบศาลชั้นต้นเนี่ยเขียนในคำพิพากษาแบบชัดเจนมากนะครับว่าการสอบสวนเนี่ยมันข้ามขั้นตอนนะครับแล้วก็มีพิรุธเพราะว่าไม่ปรากฏว่าเพราะเหตุใดเนี่ยนายนรินเนี่ยถึงตกเป็นผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยนะครับคือเขาไม่เกี่ยวข้องกับคดีอยู่ๆทำไมคุณเอารูปนายนรินไปให้ชี้นะครับซึ่งในส่วนเนี่ยผมก็เห็นว่ามันเกิดความไม่เป็นธรรมนะครับวันนี้ก็เลยเอามาฟ้องกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียกค่าเสียหาย